ข่าวร้ายข่าวลือของ iPhone 14นะครับในเรื่องของชิป CPU นะครับผมเดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์กันในข่าวร้ายนี้ด้วยป่ะเดี๋ยวมาฟังกันครับหลายคนตอนนี้ก็ถือว่าให้ความสนใจในเรื่องของ iPhone 14เพราะว่าใกล้เวลาเปิดตัวมาอีกเหลือเวลาวันนี้เดือน7นะครับผมก็เหลืออีกประมาณ2เดือนก็จะมีการเปิดตัว iPhone 14นะครับและก็มีอัปเดตข่าวลือมาแบบหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายข่าวลือที่เราเคยอัปเดตไปเมื่อตอนต้นปีนะครับมันก็จะมีหลายสำนักข่าวที่ออกมาย้ำเรื่องเดิมๆซ้ำๆเมื่อมีหลายสำนักข่าวที่ออกมาย้ำเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับข่าวลือในช่วงแรกๆว่าเฮ้ยโอกาสที่จะเกิดความจริงจากข่าวลือตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างสูงมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับผมอันนึงที่เพิ่งมีการย้ำกันอีกรอบนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของชิป CPU มันเป็นยังไงครับตีดูว่าข่าวหลุดข่าวลือที่ออกมาเนี่ยในส่วนของ iPhone 14เนี่ย14ที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะครับจะใช้ชิปตัวเดิมที่ยังใช้อยู่ในตระกูลของ iPhone 13ตอนนี้ นั่นก็คือ A15 Bionic ใช่ครับผมตอนนี้ iPhone 13เนี่ยใช้เป็น A15 Bionic และข่าวล่าสุดซึ่งออกมายืนยันอีกรอบนึงโดยหมิงจีแซ่กัวครับผมนะครับหมิงจีกัวอีกัวเขาออกมาย้ำข่าวที่จริงๆอติรีวิวก็เคยทำใน TikTok มาแล้วคนสนใจกันค่อนข้างเยอะในฝั่งของ TikTok ที่บอกว่าจะใช้ชิปอันเดิมนะครับผมใน iPhone 14จะใช้ชิปอันเดิมตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกระแสข่าวเนี่ยก็ยังคุมเครือแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่หมิงจีแซ่กัวก็ออกมาย้ำประเด็นเดิมว่าจริงๆมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับใน iPhone 14เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4รุ่นครับผม4รุ่นก็คือรุ่น14กับ14 Max ใช่แล้วก็14 Pro แล้วก็14 Pro Max นะครับผมในฝั่งของ Pro เนี่ยโอเคแน่นอนจะได้ชิปเป็นชิปใหม่ A16 นะครับผมก็จะเป็นชิปใหม่แต่ว่าในฝั่งของชิปที่เป็นในรุ่นของตัวที่ไม่ Pro เนี่ยจะใช้เป็นรุ่นเดิมอยู่ใช่ครับซึ่งเขาออกมาย้ำข่าวลือในตอนที่มาร์คเกอร์แมนตอนพูดไว้ตอนกลางๆครับผมต้นถึงกลางปีนะครับผมแล้วก็จริงๆต้นปีก็มีกระแสนึงกลายเป็นว่ามีหลายสำนักข่าวที่พูดย้ำในเรื่องนี้พูดเหมือนกันเหมือนกันหมดละทำให้โอกาสในความเป็นไปได้ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคราวนี้ก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์กันด้วยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถึงแม้ว่า3สำนักข่าวเนี่ยที่เป็นข่าวลือที่ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยเขาออกมาพูดกันและจริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องอะไรอีกที่มันจะซัพพอร์ตให้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้ทำไม Apple ต้องทำแบบนี้ก็คือชิปเดิมใช่นะครับผมก็ใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ได้ยังไงฝากกด Subscribe ให้อติรีวิวให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับจะได้มาเจอพวกเราแบบนี้บ่อยๆอัปเดตข่าวหรือมานั่งวิเคราะห์อะไรกันแบบนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูในพาร์ทของพาร์ทแรกที่โอกาสที่มันจะซัพพอร์ตในเรื่องนี้คือเรื่องของชิป CPU ยี่ห้อที่เป็นคู่แข่งแล้วกันครับผมเอาแบบคู่แข่งระดับเดียวกันเลยใช่ครับตัวชิป CPU ที่จะมาชนกับ A15 Bionic ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับติโดถ้าเอาตอนที่เอาตอนนี้นะคือที่มีวางขายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Snapdragon 8 Gen 1ครับอ่าหลายคนน่าจะได้ยินแบบ8 Gen 2 อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาตรงๆอ่ะเรายังไม่ได้ใช้นะครับผม8 Gen 2มีการเปิดออกมาจากบริษัทว่าเฮ้ยว่ามีนะเว้ยมีแล้วนะแต่ว่าถามว่าใครได้ใช้ยังยังไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่มีเครื่องไหนได้ใช้นะยังไม่มีฮะเพราะนั้นชิปที่ชนกันจริงๆก็คือ8 Gen 1ครับผมโอเคแล้วงั้นถ้ามาดูในฝั่งของ8 Gen 1เนี่ยครับผมผลลัพธ์ของความเร็วความแรงมันเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างนี้มันต้องแยกเป็นประมาณ4ประเด็นก่อนนะฮะเรื่องของความแรงเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเรื่องของ CPU ตรงนี้เนี่ยวัดออกมาแล้วนะสรุปให้เลยเรามาสรุปให้เลยนะครับผมว่าเรื่องของ CPU เนี่ยในส่วนของ A15 Bionic แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเทียบคะแนนนะฮะก็คือคะแนน99ต่อ92 99นี่คือของฝั่ง A15 Bionic ซึ่งเป็นใช้ใน iPhone ใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็ Snapdragon 8 Gen 1ที่ว่าแรงๆเนี่ยในเรื่องของ CPU ตัวท็อปฝั่ง Android แล้วล่ะใช่ครับคือ92คะแนน92คะแนนถือว่าห่างเยอะพอสมควรก็ถือว่าตัวเลขที่มันมีแก็บความห่างสรุปแล้ว A15 Bionic ก็ยังแรงกว่าอยู่ดีแรงกว่าเรื่องของ CPU เรื่องของ CPU นะครับทีนี้มันจะมีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในส่วนของ A15 Bionic
ก็ยังดีกว่าแบตเตอรี่นี่หมายถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานใช่ไหมใช่ครับผมอายุการใช้งานแบตเตอรี่การประหยัดพลังงานต่างๆในส่วนของ A15 Bionic เนี่ยก็คะแนนเหนือกว่าอยู่ที่96นะครับผมส่วนของ Snapdragon 8.1 เนี่ยคะแนนอยู่ที่89เลยเมื่อกี้96ครับผม89ใช่ก็ถือว่าห่างไปอีกห่างก็ยังห่างเลยเพราะฉะนั้นในฝั่งของชิปของ Apple เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Apple ทำชิป A15 มาค่อนข้างดีมากใช่ครับผมอันเนี้ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุที่ทำให้อาจจะทำให้ส่งผลให้ Apple บอกมองว่าคู่แข่งของตัวเองเนี่ยตามไม่ทันก็ยังตามไม่ทันเลยก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเร่งตัวเองเพื่อขยับหนีไปเพื่ออะไรถึงแม้ว่าในฝั่งของAndroid ครับผมที่ได้ใช้ Snapdragon 8 Gen 1เนี่ยจริงๆแล้วรุ่นตัวท็อปขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีจำนวนเยอะเลยที่ได้ใช้ถูกต้องไหมแล้วก็เอาตรงๆอ่ะรุ่นที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 1ราคาก็สูงมากๆสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลซัพพอร์ตที่ในเมื่อชิปที่ตัวเองใช้อยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ยังแรงกว่าตัวท็อปของฝั่ง Android อยู่เลยใช่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ซัพพอร์ตว่า Apple น่าจะมีแรงจูงใจในการไม่ต้องเปลี่ยนชิปหรอกใช่ใช่มั้ยครับเออก็เปลี่ยนเอาว่ากันตามตรงเลยภาษาแบบชาวบ้านเลยเปลี่ยนทำไมในเมื่อเรายังเยอะแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็น1เรื่องเนาะที่มองว่า Apple น่าจะคิดแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ได้อัปเกรดมาอย่างที่2นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก1เหตุผลที่ซัพพอร์ตในเรื่องของว่าทำไม Apple ถึงใช้ชิปใหม่ในรุ่นโปรเท่านั้นนะครับผมย้ำอีกรอบนะอันนี้ยังสถานะเป็นข่าวลืออยู่นะแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นจริงไหมจะเกิดขึ้นจริงไหมอีกหนึ่งเรื่องนะคือเรื่องของในฝั่งของซัพพลายเชนครับผมซัพพลายเชนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเรื่องของเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตละกันใช่ครับกระบวนการผลิตที่แต่ละที่เนี่ยเขายังเกิดปัญหาจากเรื่องของสภาวะโควิดที่เดี๋ยวก็ต้องหยุดเดี๋ยวก็ต้องผลิตเดี๋ยวก็ต้องปิดโรงงานใช่ต้องล็อกดาวน์อีกใช่ครับผมตรงนี้เนี่ยมันทำให้กำลังการผลิตนะครับผมชิปปกติแล้วใน7วันเนี่ยอาจจะผลิตได้เป็นล้านชิ้นเลยครับผมแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิดแล้วก็สินค้าขาดแคลนต่างๆ มันทำให้สัปดาห์นึง7วันเนี่ยอาจจะผลิตได้สัก 500,000 ก็ได้ลดไปครึ่งนึงลดไปเลยมันทำให้ชิปต่างๆเนี่ยขาดแคลนใช่ใช่ครับก็อาจจะส่งผลทำให้ Apple ก็ตัดสินใจในฝั่งของในเรื่องเฮ้ยชิปอันใหม่เนี่ยมันผลิตได้น้อยมันผลิตได้น้อยก็เอาไปใส่เฉพาะกับในฝั่งของตัวโปรก็แล้วกันประกอบกับหัวข้อแรกก็คือครับผมอันเก่าก็ยังแรงอยู่ใช่ก็ให้ iPhone 14ที่ไม่ใช่ฝั่งโปรเนี่ยก็ใช้อันเก่าไปก็แปลว่า Apple ก็เหมือนกับมีจะได้กับได้นะครับเหมือนกับการเป็นการแก้ปัญหาอย่างนึงของ Apple เหมือนกันนะก็ถามว่าคนจะบ่นไหมใช้รุ่นเก่าเขาก็ยังบอกว่าอันเก่าก็ยังแรงอยู่ตามสไตล์ Apple อันเก่าก็ยังถือว่าแรงกว่าฝั่งตรงข้ามใช่มั้ยเขาอาจจะทำคลิปเปรียบเทียบหรือว่าก็พูดในงานเปิดตัว iPhone 14ว่าเฮ้ยเราก็ตัวโปรนะครับก็จะโปรยิ่งกว่าเดิมในส่วนของตัว iPhone 14ธรรมดาเนี่ยก็ยังถือว่าแรงกว่าฝั่งคู่แข่งเยอะมากคนประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็จริงๆก็พูดถึงอีกหนึ่งหัวข้อไปด้วยนะครับเมื่อล่าสุดตะกี้นะก็คือในฝั่งของการเพิ่มแรงจูงใจให้กับตัวของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ให้มันมีความต่างกับตัวรุ่นธรรมดาถูกต้องเลยเพราะว่าปัญหาตอนนี้นะครับผมจากที่เขาวิเคราะห์มานะคนที่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่นะครับผมจากข้อมูลแล้วนะครับผมตัว iPhone ที่ไม่ใช่รุ่น Pro เนี่ยครับผม iPhone รุ่นธรรมดาเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นประมาณ 40% ถึง 50% เอาอารมณ์ประมาณว่าซื้อ100คนเนี่ยซื้อรุ่นไม่โปรสัก50คนแล้วก็ซื้อรุ่นโปรอีกสัก50คนก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่โอ้ค่อนข้างเยอะครึ่งๆนะครับครึ่งๆแต่คราวนี้ถ้ามีการใช้กลยุทธ์นี้เอาชิปใหม่ไปใส่รุ่นโปรเขาบอกว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มให้คนขยับเงินตัวเองไปซื้อรุ่นโปรขยับอยากได้ตัวแรงๆอยากได้ตัวแรงๆทำให้เหมือนแอบจะเพิ่มความจูงใจให้คนซื้อเนี่ยไปซื้อรุ่นโปรนะครับผมซึ่งการที่ไปซื้อรุ่นโปรแปลว่าอะไรจากรุ่นธรรมดาขายอยู่ 30,000 ใช่ไหมรุ่นโปรขาย 40,000 Apple ก็ได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเป็นกลยุทธ์นี้เนี่ยจากที่คนซื้อรุ่นโปรอยู่ประมาณ 50% ครึ่งๆเนี่ยจะกลายเป็นว่าคนจะไปซื้อรุ่นโปรประมาณ 60% นะครับผมการที่เป็นขยับขึ้นเป็น 60% เนี่ยอีก 10% ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมซื้อ100ล้านเครื่อง
เงินส่วนต่าง 10,000 บาทครับผมก็เป็นแสนล้านแสนล้านนะครับผมเงินที่ Apple จะได้ไปนั่นคือมูลค่าแสนล้านบาทนะครับผมแค่ขยับขึ้นนิดเดียวนิดเดียวนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ 10% แต่คือเงินที่มันได้เข้าบริษัทของฝั่ง Apple นะก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับผมแน่นอนบริษัท Apple ยังคงเป็นบริษัทที่ต้องการทำกำไรนะครับผมอันนี้ต้องย้ำไปอีกหนึ่งเรื่องเนาะคือเขาก็อยากพยายามทำให้บริษัทตัวเองมีกำไรเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเควันนี้โดยสรุปแล้วนะครับก็มาวิเคราะห์กันประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันจะมีเหตุผลอื่นๆนะครับผมแล้วก็ถ้าออกมาเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยจะซื้อเป็นรุ่นไหนรุ่นโปรหรือไม่โปรคอมเมนต์เล่าให้ทีมงานอติรีวิวฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe หน่อยก็แล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีกลุ่มของคนที่รอในส่วนของ iPhone 14อยู่ครับผมนะฮะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ไปจอยกลุ่มกันได้นะครับผมเผื่อแบบไปพูดคุยข่าวนี้ไปจอยไปคอมเมนต์กันข่าวนี้ในฝั่งของในกลุ่ม Facebook สําหรับ iPhone 14ข่าวลือออกมาเป็นอย่างงี้ควรจะรอต่อดีมั้ยนะครับใช่นะครับกันได้นะฮะก็ไปจอยกันที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ติโอและติโดครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ